ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Update ตอนนี้แจงอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาร่วมทำกิจกรรมกับ Tesco Lotus ในการอัญเชิญต้นไม้พระราชทานต้นมเหศักดิ์ศักดิ์สยามินซึ่งเป็นพันไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกมาปลูกไว้ที่นี่ค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความสำเร็จของโครงการ9ล้านกล้า80พรรษามหามงคลที่ได้ปลูกต้นไม้ครบ9ล้านต้นในพื้นที่กว่า 48,000 ไร่ค่ะโครงการ9ล้านกล้า80พรรษามหามงคลริเริ่มขึ้นเมื่อปี2550ค่ะเพื่อถวายเป็นราชสดุดีในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาและเป็นการสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยจำนวนพื้นป่าของประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะโดย Tesco Lotus ได้ปลูกป่าในพื้นที่อุทยานสำคัญทั่วประเทศมาตลอด6ปีที่ผ่านมาจนครบ9ล้านต้นตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วค่ะและเพื่อประกาศถึงความสำเร็จของโครงการจึงได้อัญเชิญต้นไม้พระราชทานต้นมเหศักดิ์ศักดิ์สยามินในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นศักดิ์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกมาปลูกไว้ในพื้นที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านท่ากระทุ่มอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมปลูกต้นไม้ต้นที่9ล้านในที่แห่งนี้ค่ะก็ดีใจครับที่โครงการ9ล้านกล้าบรรลุผลสำเร็จอย่างที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเกือบ7ปีที่เราได้ดำเนินการมาผลของโครงการอาจจะถือว่าไม่เต็ม 100% นะครับก็คงได้ประมาณสัก 80% เพราะฉะนั้น9ล้านกล้าที่ปลูกไปเนี่ยก็ตีเสียว่าเจริญเติบโตประมาณ 80% ก็นับว่าเป็นโครงการที่ได้มีการติดตามผลได้มีการปลูกแซมทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกไปนั้นเจริญเติบโตในขณะนี้ต้นที่ได้มีการปลูกเป็นครั้งแรกเนี่ยก็สูงทุ่มหัวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันไม่ว่าทางภาครัฐหรือกรมอุทยานแห่งชาตินะครับทางภาคเอกชนก็เป็นบริษัท HI Distribution System Tesco Lotus เนี่ยนะครับที่ได้สนับสนุนให้ทางโครงการได้ดำเนินการมาจนบรรลุผลตามที่ต้องการTesco Lotusเรามีปณิธานในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราก็มี3ด้านซึ่งเราทิ้งด้านใดไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำอย่างเต็มที่อันดับแรกก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองครับเรามีอาคารเยอะมากเราดูแลอาคารให้เป็นอาคารสีเขียวเราเปลี่ยนหลอดไฟเป็น T5 ที่ประหยัดไฟนะครับสร้างอาคารสีเขียวเพื่อการทดลองแล้วก็เข้าใจนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานแล้วก็สร้างอาคารของเราเนี่ยเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานสิ่งที่2คือเราร่วมมือกับลูกค้าครับเชิญชวนลูกค้าใช้ถุงพลาสติกน้อยหน่อยนะครับใช้น้อยลงใช้ถุงผ้าแทนเพราะถุงพลาสติกก็คือขยะดีๆนี่เองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนที่3คือทำงานกับชุมชนการปลูกต้นไม้นี่แหละครับเป็นกิจกรรมสำหรับชุมชนเลยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเป็นการผืนป่ากับเป็นการคืนผืนป่าให้กับชุมชนแล้วเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปลูกค้าทั่วไปมีสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ด้วยนะครับต้นไม้ที่เราปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับจะให้ความยั่งยืนกับผืนป่าได้นะครับคำว่ายั่งยืนหมายความว่าถึงตอนนี้ไม่มี Tesco Lotus แล้วต้นไม้ก็ยังอยู่ต่อไปการปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากจะสร้างต้นไม้ที่มาดูดคาร์บอนแล้วปล่อยออกซิเจนแล้วยังการปลูกต้นไม้เนี่ยยังสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานของเราให้กับประชาชนให้กับลูกค้าให้รู้ว่าต้นไม้จำเป็นมากการปลูกต้นไม้ไม่ง่ายเลยนะครับ5ปี6ปีกลับไปดูเนี่ยสูงประมาณเมตรกว่าๆนะครับแต่การตัดทำลายเนี่ยมันง่ายมากเพราะฉะนั้นการปลูกจิตสำนึกให้รู้ว่าการปลูกต้นไม้สำคัญเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วพวกเราก็ภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้คืนผืนป่าให้กับประเทศไทยครับถึงแม้ว่าการปลูกป่าจะครบ9ล้านต้นแล้วแต่ Tesco Lotus ก็จะร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติในการดูแลต้นไม้ต่อไปอีก2ปีเพื่อให้มั่นใจว่าในอีก2ปีข้างหน้าต้นไม้เหล่านี้จะอยู่รอดและเติบโตขึ้นมาเต็มพื้นป่านั่นเองค่ะ
ต้นน้ำ9ล้านต้นนี่แหละค่ะที่จะเป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาโลกร้อนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่แจงได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ